กรมการจัดหางานจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจและจับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานย่านปากคลองตลาดโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและบางส่วนก็ทำอาชีพสงวนสำหรับคนไทยผู้ประกอบการหลายคนยอมรับนะคะว่าขาดแคลนแรงงานที่จะมาเป็นลูกจ้างในร้านดอกไม้หรือว่ากิจการขนาดเล็กจนต้องไปจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตแต่ว่าทางอธิบดีกรมการจัดหางานก็ยืนยันว่ามีช่องทางให้ร้องขอแรงงานตาม MOU หรือว่าให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนในจ้างอย่างถูกต้องแต่ถ้ามีการลักลอบใช้แรงงานเถื่อนก็มีบทลงโทษทั้งแรงงานต่างด้าวและนายจ้างค่ะคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดค่ะเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานกระจายกำลังตรวจสอบและสอบถามร้านค้าหลายแห่งในปากคลองตลาดหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ร้องเรียนไปยังรัฐบาลว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มี work permit และอีกไม่น้อยทำงานต้องห้ามสำหรับแรงงานต่างด้าวร้านดอกไม้ร้านนี้เป็น1ใน7ร้านที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่ามีแรงงานต่างด้าว6คนเป็นชาวลาว1คนและเมียนมา5คนแรงงานชาวลาวคนนี้บอกว่าเธอเข้ามาที่นี่เกือบ5ปีแล้วเป็นแรงงานตาม MOU แต่ยอมรับว่าตอนนี้เลยกำหนดเวลามาแล้วอยู่ระหว่างว่าจ้างนายหน้าดำเนินการต่ออายุให้นานแล้วค่ะ5ปีค่ะทำเป็น MOU เข้ามาค่ะทีแรกก็เป็นพาสปอร์ตแล้วก็มาต่อเป็น MOU ทำงานค่ะพอตอนนี้ MOU หมดก็ไปต่อเป็นทำงานเป็นเขาเรียกอะไรก็เรียกไม่เป็นแต่ว่าไปต่ออีก1ปีทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศไทยค่ะนายจ้างทำให้ค่ะเอกสารตอนนี้ของเราก็ให้เขาไปทำหมดเพราะมันหมดอายุนะพี่ต่อ1ปีหนูก็เลยไม่มีอะไรเลยให้ดูส่วนแรงงานชาวเมียนมากลุ่มนี้บางคนบอกว่าเพิ่งเข้ามาทำงานได้ราว 2-3 เดือนและมารับจ้างโดยไม่มีเอกสารใดๆส่วนบางคนเคยเป็นลูกจ้างตำแหน่งแม่บ้านแต่ใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุแล้วจึงย้ายมาทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านนี้หนูเมืองไทยอยู่เมืองไทย5ปีแล้วจ้ะทำอะไรบ้างปีเมบ้าค่ะปีเมบ้าค่ะปีเมบ้าค่ะแม่บ้านค่ะแล้วก็อะไรบ้างที่รู้ปีเมบ้าอย่างเดียวหนูก็ย้ายมาที่เดือนนี้แหละแล้วอันนี้หมดอายุใช่ไหมค่ะนายจ้างบอกว่ายังไงนะนายจ้างก็ไม่บอกแต่ว่าในหน้าบอกเนี่ยเราก็จ้างในหน้าแล้วก็ให้ติดต่อให้เขาก็ยังไม่ได้ทางครับยังไม่ว่าส่วนร้านนี้มีแรงงานชาวลาว1คนอ้างว่ามาจากเมืองปากเซเข้าไทยมาทางอุบลราชธานีโดยถูกต้องและมีคนรู้จักแนะนำให้มาสมัครงานที่นี่ซึ่งไม่มีเอกสารทำงานใดๆโดยได้ค่าจ้างวันละ400บาทถามเขาไปเรื่อยๆเขาก็บอกครับคนมาจากบ้านเดียวกันมีบอกมาจากปากเซน้ำกันมีบอกบ่มีบ่มีมาคนเดียวเลยคนเดียวคือที่มาถึงมาถึงแล้วหุ้นขึ้นมาจากร้านนี้ก็ถามเขาครับนายจ้างร้านนี้ยอมรับว่าตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาจนถึงช่วงวาเลนไทน์ร้านดอกไม้หลายแห่งขาดแคลนแรงงานและน้อยมากที่จะมีแรงงานคนไทยมาทำงานก็ไม่อยากทำแต่ว่าพอดีมันอุบัติเหตุจริงๆอ่ะครับคือมันไม่มีแรงงานที่จะใช้ในช่วงวาเลนไทน์อย่างเงี้ยครับมันต้องใช้คนเยอะจากการตรวจสอบวันนี้พบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตรวม14คนในจำนวนนี้มี7คนทำอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเช่นรถเข็นขายของหาบเร่แผงลอยเป็นต้นทั้งหมดถูกนำไปบันทึกข้อมูลที่สน.พระราชวังและให้โอกาสแรงงานนำเอกสารมายืนยันกรณีที่หลายคนระบุว่าอยู่ระหว่างต่ออายุและเอกสารดังกล่าวอยู่กับนายหน้าแต่สำหรับคนที่ไม่มีเอกสารใดๆเจ้าหน้าที่จะนำส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและผลักดันออกนอกประเทศพร้อมทั้งถูกขึ้นทะเบียนห้ามขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนาน2ปีอธิบดีกรมการจัดหางานแนะนำให้นายจ้างแจ้งกรมการจัดหางานได้ในกรณีที่ขาดแคลนแรงงานและแรงงานต่างด้าวก็ควรทำเรื่องย้ายนายจ้างอย่างถูกต้องกรณีต้องการเปลี่ยนงานที่บอกว่าไม่มีคนเนี่ยผมว่านายจ้างก็คงหาวิธีการเอาจากเปลี่ยนนายจ้างจากนายจ้างอื่นมาก็ได้แต่ให้ดำเนินการเปลี่ยนนายจ้างถูกต้องนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ดำเนินการติดต่อที่กรมการแรงงานขอนำเข้าเลยฮะแรงงาน MOU เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาของนายจ้างอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าในภาพส่วนใหญ่ผู้ประกอบการทราบแล้วว่าต่างด้าวทุกคน
ต้องมีใบอนุญาตทำงานนะครับและต้องทำงานตรงตามนายจ้างที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานด้วยนะครับกรณีนี้มีนายจ้าง3คนที่จะถูกดำเนินคดีฐานรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว1คนและหากนายจ้างทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อการจ้างแรงงาน1คนและนายจ้างที่ทำผิดซ้ำจะถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวนานถึง3ปีมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3